สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ถนนเรียบมอเตอร์เวย์หมายเลข7ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้จะพาไปสำรวจถนนสายอัดสำชันศรีราชาไร่กล้วยนะครับตรงนี้คือปั๊มปตท.นะครับเมื่อสมัยที่ถนนสายมอเตอร์เวย์ยังเป็นถนนบายพาสนะครับยังไม่เก็บค่าผ่านทางปั๊มนี้รถจะเยอะมากเลยนะครับต่อมาก็เป็นห้างไทยวัสดุถนนสายนี้จะมีห้างอุปกรณ์ก่อสร้างเยอะมากเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้างโฮมโปรแล้วก็ฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับตรงนี้ถนนสายศรีราชาหนองใยบู่นะครับก็ไปศรีราชาได้เหมือนกันแต่ผมจะพาไปดูถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ข้างหน้านี่ครับและนี่ก็คือถนนเส้นอัดสำชันศรีราชาไร่กล้วยนะครับซ้ายมือจะเป็นเจพาร์คศรีราชานะครับแหล่งช้อปปิ้งสไตล์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมก็ได้เคยลง YouTube ไปแล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ในวิดีโอแนะนำท้ายวิดีโอนี้ก็เข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับรถที่รอยูเทิร์นตรงนี้ก็จะกลับข้ามมอเตอร์เวย์ไปยังสวนเสือศรีราชานะครับก็มาถึงบ้านนาพร้าวนะครับบริเวณนี้ตอนเย็นจะมีตลาดนัดนะครับรถค่อนข้างติดนะครับถนนเส้นนี้เดิมทีเป็นถนนลาดยางแค่2เลนให้รถวิ่งสวนนะครับก็ได้รับการขยายเป็น4เลนบางช่วงก็6เลนเมื่อปี2554นะครับจากโครงการถนนไร้ฝุ่นนะครับของทางภาครัฐในช่วงนั้นนะครับThank you.
็มาถึงแยกวัดไร่กล้วยนะครับบริเวณนี้รถจะค่อนข้างชะลอตัวนะครับโดยเฉพาะตอนเย็นนะครับผมจะเร่งสปีดวิดีโอนิดนึงนะครับขวามือก็คือวัดไร่กล้วยนะครับจะเป็นทางข้ามทางรถไฟนะครับขวามือได้เห็นเป็นกำแพงนั่นก็คือโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชานะครับก็ซ้ายมือก็คือโรงไฟฟ้าศรีราชานะครับบริเวณนี้ทั้งซ้ายมือและขวามือจะเป็นพื้นที่ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชานะครับโดยซ้ายมือส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ของบ้านพักครูนะครับก็จะสังเกตเห็นมีสะพานข้ามไปทั้งสองฝั่งนะครับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นโรงเรียนเก่าแก่นะครับที่สร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2487บนพื้นที่มากกว่า550ไร่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล1จนถึงมัธยม6นะครับและตรงนี้ถนนสายเสือชาหนองใยบู่ก็จะมาสมทบกับถนนสายอัสสัมไร่กล้วยตรงหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยครับตอนเช้าตอนเย็นรถจะค่อนข้างติดนะครับบริเวณนี้ข้างหน้านี่ก็คือถนนสุขุมวิทนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟแดงตรงนี้ชาวศรีราชาจะเรียกแยกอัสสัมนะครับตรงนี้ให้เลี้ยวซ้ายขวาเท่านั้นห้ามตรงไปนะครับซ้ายมือผมนี่ก็คือศรีราชานครนะครับถัดมาก็คือห้างสรรพสินค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะครับปัจจุบันยังถือว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในศรีราชานะครับจนกว่าห้างเซ็นทรัลพลาซ่าศรีราชาจะเปิดนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาซ้ายมือก็คือสถานีตำรวจภูธรศรีราชานะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปเกาะลอยนะครับขวามือก็คือที่ว่าการอำเภอศรีราชานะครับครับถ้าชอบก็กด Subscribe กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ